นายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พลวัฒน์วิทูลกลชิตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแถลงข่าวการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2561ภายใต้หัวข้อ ICT Innovation for eHealth เมื่อวันที่10พฤษภาคม2561ที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพเพื่อนำนวัตกรรมดิจิตอลด้านสุขภาพไปต่อยอดให้ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและปลอดภัยโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคมหาวิทยาลัยเอกชนและองค์กรภาครัฐรวมทั้งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในมิติต่างๆและเป็นผู้ตัดสินในทุกรอบการคัดเลือกโดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทคนที่จะพัฒนาไอเดียไปสู่ความเป็นไปได้เนี่ยจริงๆเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราเน้นเรื่องที่ท่านพลวัฒน์ว่านะครับเน้นเรื่องไอเดียจินตนาการแต่ถ้าสามารถดูว่าเอาไปใช้อย่างไรได้ด้วยก็จะยิ่งดีนะครับแต่ก็คงไม่ต้องห่วงนะครับว่าไอเดียจะโดนโลกไปเปล่าทำได้หรือเปล่านะครับอันนี้ประการแรกนะครับประการที่สองถ้าดูจากข้างหลังเห็นว่าผู้ร่วมสนับสนุนนี่เยอะมากที่ท่านพลวัฒน์ว่านะครับทั้งร่วมสนับสนุนทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์นะครับรางวัลก็ถ้าเทียบหน่วยงานภาครัฐก็ถือไม่น้อยนะครับ5 แสนบาทนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งมาประกวดกันนะครับรางวัลที่5 แสนบาทนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆแต่ผมเชื่อว่ารางวัลคงเป็นแค่สิ่งกระตุ้นเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญคือจะต้องมีเวทีให้กับนักคิดนักจินตนาการได้มาพบปะกันไม่รู้จะเรียกว่าลอกความคิดหรือเปล่ามาเรียนรู้แล้วกันนะครับว่าใครคิดอะไรยังไงส่วนจะไปพัฒนาต่อยอดยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งจะมีคนละกระบวนการกันอีกอันนึงที่ผมก็จะว่าสำคัญก็คือว่าเวลาท่านมาเสนอจินตนาการเนาะก็จะคนที่เข้ามาดูคงไม่ใช่ดูทั่วไปนะครับส่วนนึงก็จะมีนักลงทุนเข้ามาดูด้วยถ้าเขาลงทุนแล้วเห็นไอเดียท่านก็ไปต่อยอดกันได้นะครับซึ่งตรงนี้กระทรวงกำลังดำเนินการอยู่นะครับว่านอกจากที่เรามีแอปพลิเคชัน